สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปามปามบรีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดแล้วทุกคนก็วันนี้เรายังไงดีเราจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งเป็นเครื่องสำอางที่ยังไม่เคยเห็นปามแต่งอะไรเงี้ยวันนี้อยากจะแต่งหน้าเป็นความแบบอมชมมีความชมพูหวานกรุบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีคนถามว่าสกินแคร์ใช้อะไรบ้างคือสามารถดูสกินแคร์ย้อนหลังได้ก็คือทำไว้เมื่อปี2021ซึ่งมันเก่าแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นคือปัจจุบันนะคะใช้เช้า3ตัวเย็น3ตัว4ตัวคือใช้ไม่เยอะแล้วนะคะหนักหลักๆจะเป็นการเติมมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ผิวอะไรอย่างนี้มากกว่าปะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทาสกินแคร์แล้วก็แต่งหน้ากันเลยดีกว่าคลิปนี้ตั้งยาวมากคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยอาบน้ำล้างหน้าอะไรมาสักพักแล้วแล้วหน้ามันเริ่มแห้งนะคะปาเป็นคนผิวแห้งนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนผิวมันแต่พออายุเข้าเลข3มาได้2ปีเนี่ยหน้าก็จะแห้งนะคะอันนี้เป็น Q Plus Brightening Mineral Facial Mist นะคะซึ่งเป็นน้ำแร่ที่ปาใช้มาต่อเนื่องยาวนานนะราคาถูกแล้วก็กลิ่นหอมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช้ไปเรื่อยก็จะมีความ brightening ผิวใสขึ้นแต่ว่าในส่วนของดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็คือตบลงไปที่ผิวตบพวกแบบน้ำแร่ลงไปที่ผิวแล้วกดค่อยๆกดก็ได้นะคะเป็นการเร่งเขานิดนึงหรือใครจะร้อยแห้งก็ได้บางคนก็เอาพัดมาพัดอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วตัวต่อมาที่ผมจะใช้เป็นอะไรที่ใช้มาต่อเนื่องยาวนาน 2-3 ปีก็คือโทนเนอร์ VC นะน่าจะ2ปีแล้วแล้วอันนี้ก็คือขวดน่าจะขวดที่5นะน่าจะใช่เพราะว่ามันขวดใหญ่มาก500 ml นะคะอันนี้ปาล์มขายนะคะคือเป็นโทนเนอร์ VC ที่จะช่วยทำให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสนะคะใช้กับสำลีอะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะเป็นโทนเนอร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นน้ำตบได้ด้วยก็คือมันแบบ3 in 1น้ำตบมาร์คอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เช็ดที่หน้าไปเลยนะคะมันจะมีกลิ่นหอมส้มอ่อนๆปาใช้อย่างนี้ทุกวันนะไม่ได้มาแบบทายอินขายของในร้านตัวเองแต่ว่าเราใช้อย่างนี้ทุกวันนะคะก็เช็ดหน้าไปได้เลยวันไหนปาไม่ได้ใช้โทนเนอร์ปารู้สึกว่าหน้าปามันแบบมันไม่เฟรชเลยอ่ะปาเหมือนติดใช้โทนเนอร์ของโทนเนอร์ VC แล้วอ่ะตั้งแต่ใช้มาไม่แพ้นะคะแล้วก็แบบว่าหน้ากระจ่างใสช่วยเรื่องเหมือนแบบว่าผิวความชุ่มชื้นลดรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินซีที่เข้มข้นนะย้ำอีกทีว่าไม่ได้ไทยอินขายของตอนนี้ใช้จริงแล้วก็ขายจริงนะคะอีกรอบนึงเดี๋ยวขายขายของอีกแล้วให้กูขายของหน่อยต่อมามันจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ SOS VC คูณ3นะคะอันนี้ใช้ไปใช้มาชอบเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีมากแล้วก็ตัวนี้เหมือนแบบว่าทำให้กระจ่างใสด้วยนะคะก็จะหยดลงไปที่ฝ่ามือไม่เยอะนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบปาดลงไปที่หน้าให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากอย่างที่บอกว่าปาล์มเป็นคนผิวแห้งนะคะแต่ว่าปาล์มก็เป็นคนคลั่งหน้าขาวแม้ว่าหน้าจะไม่ได้ขาวเป็นมากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็อะไรก็ได้ที่มี brightening whitening ฉันเลิฟหมดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเติมความชุ่มชื้นแล้วก็อันเนี้ยมันดีนะปาล์มรู้สึกว่าเติมความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะปาล์มใช้อันนี้เฉพาะตอนเช้าแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความเหนียวเนินหนะใดๆก็ถือว่ามันสบายผิวนะคะมันจะไม่ได้ซึมไวนะคะทุกคนแต่ว่ามันทำให้ผิวแห้งอย่างปาล์มรู้สึกว่าเติมน้ำให้ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะเสร็จแล้วอย่างต่อมาที่มันจะใช้คือ Gamarine Bifida ท่านเองนะคะเราเคยเป็น My Favorite of the Year ในปี2018หรือ2019จำไม่ได้คือเป็น My Favorite สักช่วงนึงอะซึ่งอันนี้จะช่วยให้หน้ามีความฟูขึ้นนะคะแล้วก็พวกลดรูขุมขนกระชับรูขุมขนนั่นเองนะคะซึ่งเราใช้มาเยอะมากทั้งขวดใหญ่ขวดเล็กขวดเล็กแบบนี้ซื้อตุนมา 4-5 ขวดอันนี้เป็นขวดสุดท้ายแล้วนะคือแบบยังไงดีถ้าเกิดว่าหยุดใช้เขาก็จะรู้สึกว่าหน้ามันแบบว่ามีรูขุมขนนะคะฉะนั้นก็ใช้ไปเรื่อยๆรูขุมขนคุณจะกระชับนะคะคือแต่ก่อนดังมากเลยในไทยสำหรับตัวของแกมารีนนะทุกสูตรเลยอะไรเงี้ยต่อมาเรามาใช้เป็น In Power Eyesroller booster ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ตาแห้งไม่เหมาะสำหรับคนที่ตาใต้ตาค้ำแบบปาล์มแต่ว่าปาล์มก็เอามาไว้นะเพราะว่าอยากลองอะไรเงี้ยแล้วปาล์มรู้สึกว่าปาล์มไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องใต้ตาบวมค้ำอะไรเลยแต่ว่าช่วยเรื่องใต้ตาแห้งมันจะเป็นโรลเลอร์แบบนี้นะคะซึ่งแบบมีกลิ่นหอมอ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เย็นสบายอะไรเงี้ยก็คือใครเป็นคนที่เหมือนแบบว่าใต้ตาแห้งหนังตาแห้งแบบว่าลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยใช้อันเนี้ยน่าจะก็คือดีเพราะว่ามันจะทำให้ตาไม่แห้งนะคะ
ช่วยเรื่องใต้ตาให้มีความชุ่มชื้นอย่างเดียวไม่ช่วยเรื่องกระจ่างใสใดๆเลยเพราะว่ากูใช้มาจะเป็นเดือนแล้วไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยแล้วก็ไอครีมอีกตัวเป็นโรโจคิสนะคะก็อันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบดีมากอันนี้คือซองที่จะหมดแล้วหรอคือใช้ทั้งแบบหลอดแบบซองอะไรต่างๆเพราะว่าช่วยเรื่องใต้ตาค้ำช่วยเขาเรียกว่าไงดีช่วยทำให้ตามีความสดชื่นไม่บวมไม่แบบบางทีเหมือนแบบนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันก็จะช่วยเหมือนพรางความบวมพรางความบวมลงไปได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ลงไปเพิ่มเติมและสุดท้ายค่ะครีมบำรุงทั้งเช้าเย็นเลยคือน้ำมันม้าครีมมหัศจรรย์ระดับโลกของปาล์มนั่นเองที่ปาล์มขายนะคะอันนี้เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะเนื้อจะเป็นพุดดิ้งนะคะย้ำอีกทีว่าไม่ได้ขายของแต่ว่าก็ไทยอินหน่อยนึงก็คือตัวนี้นะใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนเลยนะคะเพราะว่ามันดีมากกลิ่นหอมมากแล้วก็ทำให้หน้ามีความอิ่มฟูเด้งผิวนุ่มชุ่มชื้นมากปาล์มเป็นคนหน้าแห้งย้ำอีกทีแต่คนหน้ามันก็ใช้ได้สำหรับคนหน้ามันที่เหมือนแต่งหน้าไม่ค่อยจะติดมีความแห้งกร้านอะไรเงี้ยบางทีคนหน้ามันน่ะจะคิดว่าผิวแบบทำไมแต่งหน้าไม่ติดเลยวะหน้ายิ่งมันก็คือว่าคุณน่ะใช้อะไรที่มันควบคุมความมันจนเกินไปไม่มีการเติมน้ำให้ผิวเลยไม่มีการทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะฉะนั้นมันก็เลยจะยิ่งทำให้หน้ามันขึ้นขับน้ำมันขึ้นมาเพราะว่าบนผิวหน้าของเรามันแห้งผากมันแห้งมากผิวหน้าของเราก็เลยบอกว่าแกจะต้องขับน้ำมันขึ้นมาเพื่อให้ผิวมันแบบบาลานซ์อะไรเงี้ยแต่มันยิ่งทำให้คุณหน้ามันแล้วอาจจะแบบทำให้ระหว่างวันเนี่ยรองพื้นคูชั่นบีบีครีมหรือว่าแป้งผสมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยแตกลอกเป็นขุยได้ฉะนั้นก็คือควรจะใช้พวกมอยเจอร์ไรเซอร์เข้าไปด้วยซึ่งน้ำมันมาเป็นสิ่งที่นำเหนือมาก50 ml โอ้ใช้ได้3ชั่วครึ่งนะคะนี่เห็นปะหลังจากลงสกินแคร์ก็จะมาต่อที่กันแดดเนาะซึ่งกันแดดเนี่ยใช้อยู่ตัวเดียวตอนนี้ก็เป็นสีจันทร์ไม่ได้ใช้ตัวเดียวหรอกใช้ผสมประสานกันไปอันนี้กันแดดกู้ผิวแลดูกระจ่างใสนะคะเขามี SPF 50บวก PA 4บวกอู้เยอะนะคะก็อันนี้ก็ดีคือแบบเขาน่าจะไม่มีแบบหลอดใช่ไหมก็ใช้แบบทรงไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าซื้อในแบบว่า 7-Eleven หรือ CJ Express Lotus ได้หรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่วอกไม่ลอยแต่ว่ามีกลิ่นเคมีคอลนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่ามันไม่ได้แพ้ไงเราไม่ซีเรียสหรอกถ้าแบบว่ามันไม่ได้กลิ่นแบบโหเหมือนออกมาจากโรงงานขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความกลิ่นแบบเคมีคอลหน่อยๆแล้วก็แบบเนี่ยเห็นปะใช้ไปแบบเกือบ2ข้อนิ้วนะเมื่อกี้ก็เกลี่ยง่ายซึมไวไม่วอกไม่ลอยเห็นปะเดี๋ยวลงลิปบาล์มหน่อยก็แล้วกันนะคะลิปบาล์มวันนี้ใช้เป็นของ NARS ค่ะอันนี้ได้มาจาก Sephora นะคะมันจะเป็นเซตคู่กับBronzer Laguna นะก็ทาไปถามว่าลิปบาล์มของ NARS ดีไหมนีเวียดีกว่า พูดตรงๆไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเรามีนามา2อันแล้วอันนี้มันแบบอยากได้คอนทัวร์ลากูน่าก็เลยซื้อมาแค่นั้นเองโอเคขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะหลังจากที่เราลงกันแดดอะไรเรียบร้อยเราจะมาใช้เป็นคุชชั่นนะคะคุชชั่นวันนี้ใช้เป็นลามิลล่าบีบีคุชชั่นครีมนะคะกล่องมันจะแบบนี้นะคะแล้วก็ตลับจะเป็นสีแดงแบบนี้สวยงามอลังฉ่างนะคะข้างหลังไม่มีอะไรนะแต่ว่าตลับสวยมากตลับดูหรูดูแพงซึ่งชอบมากปาล์มเนี่ยนะชอบคุชชั่นของลามิลล่ามากถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ได้เลยตั้งแต่คูชั่นหัวเห็ดที่เรารีวิวไปนะคะอันนี้จะมีความขาวๆหน่อยแต่ว่าสักพักเดี๋ยวมันจะดรอปนะคะอันนี้เป็นเบอร์2นะคะกลิ่นลามิล่าก็คือเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาซึ่งคูชั่น BB ครีมรองพื้นอะไรกลิ่นแบบนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนก็แล้วกันซึ่งมันจะมีความปกปิดแบบพอดีกับผิวปาล์มเพราะว่าผิวปาล์มมันไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรมันแค่เหมือนหน้าแบบไม่ค่อยดูสดใสสดชื่นเท่านั้นเองนะคะก็จะลงไปไม่รู้ว่าแสงจะเป็นไงเพราะว่าตอนนี้นะที่ระยองฝนตกที่กรทมฝนตกไม่เอ่ยที่จังหวัดอื่นๆฝนตกกันไหมอันนี้เป็นวันที่12นะคะไอ้13นะคะก็ที่อัดอยู่นี้น่าจะได้ดูคลิปก็คือวันที่14หรือ15นี่แหละปั๊มจะรีบตัดปั๊มตัดไวเพราะว่าปั๊มตัดไม่ได้แบบว่ามีเอฟเฟคอะไรมากมายอ่ะครึ่งหน้าก็จะแบบหน้าฝั่งนี้มันจะดูเรียบเนียนขึ้นนะคะเราต้องไปซื้อมาอีกแล้วคูชั่นลามิล่าเป็นอะไรที่แบบอยากให้ลองแต่ว่าขี้โกงมากใส่มาไม่เต็มเลย
กูซื้อมากี่อันใส่มาไม่เคยจะเต็มคูชั่นให้กูเลยแต่อะไรราคาถูกมาก69 บาท79ไม่แพงอ่ะก็เป็นอะไรที่แบบมันครบจบในตัวเดียวเพราะว่าบางชอบใช้คูชั่นเนื่องจากว่ามันมีพับคูชั่นให้มันมีกระจกให้แต่ว่าถามว่ากระจกใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าส่องนี่หน้าจอเอานะคะสงกรานต์ไม่ได้เล่นมา3ปีกันแล้วเนาะตั้งแต่มีโควิดแต่ว่าปกติปาล์มเนี่ยเป็นคนไม่เล่นสงกรานต์อยู่แล้วมาตั้งแต่อายุ11มั้งเหมือนปาล์มแบบไปเล่นสงกรานต์ที่ต่างจังหวัดใช่มั้ยแล้วเหมือนแบบโดนผู้ชายปะแป้งอ่ะแล้วรู้สึกว่ายูทำไมยูต้องปะขนาดนั้นแล้วกูเป็นเด็กน้อยอ่ะมึงปะแบบไปถึงคอเลยเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เล่นเลยดังนั้นก็คือไม่เล่นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าสงกรานต์เป็นอะไรที่สนุกสำหรับตัวเราเพราะว่ามันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกอ่ะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์ที่ชอบเลย Pink Flat นั่นเองนะคะเมื่อคราวที่แล้วที่เราใช้เครื่องสำอางจาก Pink Flat ไปในการแต่งหน้าซึ่งคราวที่แล้วไอ้ช่วงที่แบบว่าลิปอ่ะเราใช้ของ Pink Flat นะแต่ว่าคลิปมันดันอัดไม่ติดเหมือนว่าเมมมันเต็มอ่ะทุกคนก็เลยเหมือนว่าไม่ติดเนาะปั๊มจะเปลี่ยนมาใช้ฟองน้ำที่เป็นฟองน้ำชีสนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแบนแล้วก็ไม่กินตัวรองพื้นไม่กินตัวคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้มันจะมีความสว่างหน่อยๆก็จะทำให้หน้าดูมีมิติขึ้นเนาะคือตอนนี้ปาล์มเป็นปากนกกระจอกปั๊มทายามันก็เลยเหมือนแบบรองพื้นเข้าไปติดนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้มันแห้งอะเนาะอยู่ดีปั๊มก็เป็นปากนกกระจอกปั๊มก็งงว่าทำไมลุควันนี้อยากจะบอกว่าเป็นความอมชมใช่ไหมปั๊มก็จะกลับมาใช้บรัชเชอร์ของตัวของเคที่คอสเมติกของคุณแตงของคุณแตงโมของคุณกระแตนะคะซึ่งก็จะใช้อย่างเบามือเนื่องจากว่าพิกเมนต์แน่นมากพิกเมนต์แน่นมากก็ติดทนมากอันนี้เป็นแปรงเมลินดาเนาะมีคนเคยถามอันนี้มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นแปรงลงรองพื้นแต่ว่าปั๊มมาปัดแก้มปั๊มรู้สึกว่ามันได้สีที่แน่นดีอะแล้วก็เกลี่ยแบบดีด้วยแปรงเกลี่ยดีแล้วก็ตัวปัดแก้มก็คือแน่นแป้งในวันนี้เจ้านางได้มนทานสลูเซนเป็นอะไรใช้ดีมากผิวแห้งผิวมันใช้ได้หมดเลยไม่เป็นคราบไม่เป็นคุยคุ้มมันดีราคาไม่แพงคุณภาพหลักพันเป็นอะไรเป็นอะไรลงไม่ต้องเยอะด้วยละค่ะคือแบบว่าเอาติดโชคไอเอาที่ติดกับตัวพับขึ้นมาเนาะแล้วก็ซับๆหน้าไปได้เลยต้องบอกว่าเราเป็นคนผิวแห้งก็จะไม่ลงเยอะนะคะช่วงนี้นะทุกคนเราติดดู YouTube ช่อง Epic Time มากเลยรู้สึกว่าคอนเทนต์อะไรของเขาแบบสนุกอะยิ่งแบบ Epic Ghost Camp เรายิ่งชอบเลยรู้สึกว่าแล้วเมื่อวานเว้ยดู Epic Ghost Camp มากจะนอนแล้วนี่เป็นคนสายตาสั้นใช่ไหมแล้วเห็นเงาดำผ่านกระจกวุ๊บก็เลยปลุกสามีหมีปั๊มดูไอ้ Epic Ghost Camp มากไปหรือเปล่าเมื่อกี้ปั๊มเห็นเงาดำเลยนะผ่านคือเห็นเลยแล้วปั๊มยังจำได้เลยว่าเงาดำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเหมือนแบบมันวิบผ่านหน้าเราไปเป็นเงาดำแต่ว่าเนื่องจากว่าอินนี่สายตาสั้นอินนี่ก็เลยรู้สึกว่าอีฉันตาฝาดแหละร้อยวันพันปีกูไม่เคยเห็นอะไรในบ้านแล้วกูมาเห็นอะไรตอนดู Epic Time ก็คือกูหลอนไปเองนั่นเองนะคะยี่ห้อนี้อ่านว่าอะไร For Color อ่านว่าอะไรยี่ห้อนี้แบรนด์นี้อ่านไม่ออกนะคะอันนี้ซื้อเองนะคะ Uptown Girls สีอะไรอ่ะไม่บอกอะไรเลยนะคะมันจะเป็นสีออกแนวชมพูม่วงม่วงแดงแดงซึ่งถูกจริตอีฉันมากอีฉันก็เลยซื้อมานะคะมันจะสีมันจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีอันนี้เป็นไพรเมอร์ให้นะคะเนี่ยปั๊มจะอาจจะใช้สีแค่นี้เพราะว่าวันนี้เราจะแบบเป็นความหวานหวานกรุบกรุบซึ่งอันแรกเราใช้กับไพรเมอร์ที่เขาให้มาก่อนเลยว้าวไม่เคยใช้เลยทุกคนเห็นปะไม่เคยใช้เลยไม่รู้จะเป็นจะไดด้วยนะพังก็พังไม่พังก็รอดเอ้าหูซีรีส์ที่ทุกคนดูกันนะตอนนี้คืออะไรหลังจากที่ Business Proposal จบนะคะ
ปั๊มก็ไม่ได้ดูอะไรเลยตอนแรกปั๊มจะดู tomorrow ต่อแต่ก็ดูไป2ตอนแล้วก็ยังไม่ได้ดูต่อหรือว่า again my life ก็น่าดูในวิวอะไรอย่างนี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะแนะนำอะไรกันอีกไหมปั๊มว่า primer เนี่ยต้องเกลี่ยดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกลี่ยไม่ดีเดี๋ยวมันจะเป็นปื้ดๆได้มันจะเป็นคราบๆได้ซึ่งก็เกลี่ยไม่ดีเหมือนเดิมกูก็เกลี่ยไม่ดีเหมือนเดิมเริ่มต้นของการแต่งตาอีฉันจะใช้เป็นสีชมพูนี้เลยเป็นความชมพูแบบวันกรูปชมพูจริงคือชมพูเหมือนที่ปัดแก้มเลยนะคะก็จะลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะสีไม่ค่อยออกนะคะออกน้อยๆเพราะว่ามันเป็นแบบชมพูพาสเทลนะคะจะลงไปก่อนเนาะเหมือนจะเป็นสีขาวเลยนะเนี่ยแต่มีความชมพูหน่อยๆนิดเดียวก็ลงไปทั่วเปลือกตาแล้วก็ขึ้นไปถึงโหนกคิ้วได้เลยนะคะวันนี้เรายังยืนยันว่าเราจะไปความหวานกรูปเบาๆอะไรอย่างน้อยใสหวานน่าจะชอบแล้วต่อมาใช้เป็นสีนี้มันจะเป็นสีชมพูที่มีความอมส้มขึ้นมานะคะมันก็เอาแปรงเดิมนี่แหละแตะสีนะคะแล้วก็เคาะออกหน่อยมีฝุ่นเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ปาดไปเลยเลยรอยพับเปลือกตาไปนิดนึงเนี่ยสีขึ้นแล้วแล้วก็วนซ้ายวนขวานะแต่สีน่ารักนะเป็นความแบบส้มๆอมชมพูหวานกรูปคือถ้าเกิดว่านี่มองว่าถ้าเกิดไม่มีไพรเมอร์ในพาเลตเนี่ยสีอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนี้นะอันนี้ถือว่าชัดแล้วนะเพราะว่าสีเนี่ยในพาเลตมันค่อนข้างอ่อนนะคะปั๊มจะใช้เป็นสีน้ำตาลแดงๆอันนี้ก็แล้วกันนะคะมาลงปลายหางตาหน่อยๆสีมีความแบบมีความกระตุกอะเรียกว่าไงดีมีความเกลี่ยยากอะมันไม่ค่อยสมูทนั่นเองนะคะก็จะมีความชมพูน่ารักกรุบๆหวานๆแหววๆแล้วปั๊มจะใช้เป็นคริตเตอร์ก็แล้วกันนะเขาให้คริตเตอร์มาอันหนึ่งปั๊มจะใช้นิ้วมือแหละได้ขึ้นมาประมาณนี้เองนะคะแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบแพ็คคริตเตอร์ลงไปเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะคริตเตอร์ก็ไม่ได้แน่นมากแล้วก็ไม่ได้เกล็ดใหญ่อะไรปั๊มรู้สึกว่าการไม่ได้เกล็ดใหญ่มันจะทำมันไม่เจ็บตาบางทีเหมือนแบบคริตเตอร์ที่มันเกล็ดใหญ่มากๆมันจะทำให้เหมือนแบบลงมาที่แบบใต้ตาแล้วเวลากระพริบตามีความเจ็บนะคะแต่อันนี้ไม่เนาะน่ารักหวานกรุบอ่ะเดี๋ยวจะมาใช้แปรงที่เขาให้มาด้วยนะคะมันจะเป็นแปรงฟองน้ำเนาะก็จะแตะสีอันที่2ที่เราลงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงที่ขนตาล่างนะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลแดงๆเมื่อกี้นะคะมาลงไปปลายหางตากลับแปรงมาใช้สีชมพูหวานกรุบเลยนะไหลตั้งแต่หัวตาไปเลยคือจะทำดอลลี่อายแต่ว่าถ่ายที่เป็นกลิตเตอร์ที่อยากใช้ไม่เจอก็ไปเจอเป็นตัวเคที่อีกแล้วกลัวคนจะเบื่อแต่ว่ามันหาไม่เจออ่ะทุกคนเอานี้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะลงไปในปริมาณที่เส้นเล็กหน่อยไม่ต้องหนามากตาก็จะประมาณนี้นะคะปั๊มจะเพิ่มแก้มอีกรอบนึงด้วยเคที่คอสเมติกนะคะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าแบบชมพูหวานกรุบมากๆที่ปัดแก้มมันน่ารักมากทุกคนมันอาจจะราคาแพงนะราคาสูงหน่อย690บาทน่าจะ690บาทนะคือจำรู้สึกว่าสีโคตรน่ารักติดโคตรดีนะคะแต่ว่าซื้อเป็นเซตอะถูกแนะนำซื้อเป็นเซตเนาะวันนี้อายไลเนอร์นะคะปั๊มใช้เป็น Real Fit Pencil นะคะจากเมลินดานั่นเองมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะฮึบใต้ตาขึ้นมาแล้วก็เขียนนะมันจะดูเหมือนแบบเส้นขนตาหนาขึ้นนะคะแล้วปั๊มก็จะกรีดด้านบนนิดหน่อยแล้วก็ใช้แปรงนะคะมาสมัดสมัดให้มันแบบว่าฟุ้งฟุ้งนะคะขยี้มันให้มันดูฟุ้งฟุ้งอายไลเนอร์เราจะไม่ได้กรีดแบบเฉียงเฉียวอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็จะมาดัดขนตานะคะอันนี้ที่ดัดขนตาของเมลินดานะคะก็ถือว่าคุณภาพโอเคเลยมาสคาร่าใช้ของ Pink Flat ก็แล้วกันนะคะเมื่อคราวที่แล้วเหมือนจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าหาไม่เจอเนี่ยได้ขนตาที่ค่อนข้างจะมีความงอนยาวเลยนะสำหรับ Pink Flat แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องดัดให้มีความงอนขึ้นมาหน่อยนะคะแห้งช้าหน่อยนะสำหรับ Pink Flat แต่ว่าโอเคเลย
เขียนคิ้วนะคะตอนนี้ชอบอันนี้มากเลย Sharp Natural ของ Pink Fat นะคะเพราะว่ามันเขียนดีมันเป็นแบบว่าทั้งฝุ่นทั้งเจลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะได้ความติดทนมากขึ้นนะคะทําก็จะเลือกเป็นการใช้เจลเหมือนเดิมนะคะวิธีของปามคือควักเจลขึ้นมาก่อนแล้วก็มาพักไว้ที่ฝาเนี่ยเป็นเจลมันเขียนง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ใช้สปูรี่เกลี่ยที่มันเป็นแบบเศษๆของความเป็นเจลอะค่ะมาที่หัวคิ้วมันก็จะทำให้คิ้วมีความฟุ้งขึ้นเนาะเดี๋ยวมาเชดดิ้งดั้งกันค่ะก็จะใช้เป็น NARS Laguna อันนี้นะคะที่เราได้มาจาก Sephora เป็นอันจิ๋วหลิวมากมีขนาดแค่ 2.5 กรัมจิ๋วหลิวมากจริงๆนะคะยังไม่เคยได้ใช้ Laguna เลยหรือเคยใช้แต่จำความรู้สึกแล้วไม่ได้แล้วก็ไม่รู้แล้วก็เลยซื้อมาอันเล็กๆเพราะว่ามันคงไม่ได้หมดง่ายหรอกก็ Laguna มีชิมเมอร์หน่อยๆนะคะแต่สีชัดเชียวลงนิดเดียวแต่ชัดมากแล้วก็จะคอนทัวร์ไปเลยนะคะเพราะว่าสีเขาสวยนะเออถึงว่าเขาเป็นแบบบรอนเซอร์ที่หลายๆคนต้องคิดถึงว่าสีสวยสีชัดแล้วก็ไม่ได้ดูจนเข้มจนเกินไปนะคะแปลว่าโอเคมากเดี๋ยวอาจจะไปซื้อฟูลไซส์มาใช้ถ้าเกิดว่าไซส์จิ๋วอันนี้หมดเพราะว่าชอบอะสีสวยเพราะว่าใช้ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วปั๊มปลื้มสีมากเลยไฮไลท์ค่ะปั๊มเลือกเป็นสติลล่านะคะตัวนี้ซื้อมานานแล้วจาก Sephora นะคะอันนี้เป็นชื่อสีของเขานะปั๊มไม่แน่ใจว่าชื่อสีเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยอันนี้พีมาจากเกาหลีสินะคะก็มันได้ความละเลื่อนเนาะคือปั๊มรู้สึกว่ามันใช้ยากอะสำหรับเจ้าตัวสติลล่าแต่สุดท้ายนะคนที่ชอบไฮไลท์อย่างปาล์มเนี่ยก็อยากจะให้ไฮไลท์มันแบบเด้งๆขึ้นมาจะเปลี่ยนไฮไลท์ดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่พอไปใช้เป็นโนเวอร์ทริมมิ่งนะคะเขามีไฮไลท์ตรงนี้นะขึ้นมาหน่อยให้มันแบบเด้งขึ้นมาหน่อยขอร้องแหละลิปสติกนี่วันนี้ใช้เป็น FHFH Lip Matte นะคะเบอร์103นะคะน้องวัวซึ่งแบบสีแน่นมากทุกคนสีแบบแน่นเลยแน่แน่นไหมแน่นมากโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือ finish look นะคะที่เราได้จากการแต่งหน้าซึ่งก็เป็นของที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นปาล์มได้ใช้นะคะเป็นลุคแบบความชมพูหวานกรุบไหมก็ไม่ได้หวานกรุบเท่าไหร่แต่ว่าเป็นลุคแบบเบาๆเรามาแรงช่วงที่เป็นลิปเพราะว่าลิปคือแบบแน่นมากอันนี้มันลิปมันแน่นมากๆฉะนั้นแบบใครที่ซื้อแบรนด์นี้ตามนะคะใช้แต่น้อยนะเพราะว่าเนื้อสีแน่นมากนะคะก็วันนี้เป็นลุคประมาณนี้นะคะเป็นลุคแบบเบาๆใสๆตาเบามากเลยแล้วมันหนักที่ปากเฉยเลยนะคะเป็นลุคชมพูพริ้งนะคะสวยทำไมนี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นพนักงานแบบว่าเสมียนยังไงไม่รู้แต่งหน้านะคะทรงผมอะไรประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปั๊มด้วยถ้าเกิดว่าคุณชอบนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามแล้วแบบดูคลิปมาหลายๆคลิปแล้วโอ๊ยชื่นชอบจริตในการรีวิวในการพูดคุยกันเหลือเกินก็กด Subscribe ไว้นะคะแล้วก็จะอัปเดตเป็นการรีวิวเครื่องสำอางแล้วก็จะเป็นการแต่งหน้านะก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่บอกว่าอาศัยความชื่นชอบก็เลยอยากจะมาแต่งให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าแบบประมาณเอก Twitter หรือ IG แอดประมาณเอกวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย